เป็นเรื่องร้อนๆที่บอกว่าเรื่องร้อนเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลของน้องขวัญอุษามณีนั่นเองกับคดีผู้รับเหมาซ่อมบ้านทำบ้านเธอพังค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องร้อนๆเพราะว่าน้องขวัญเนี่ยโดนด่าว่าแต่งกายไม่เหมาะสมเข้าประเทศมุสลิมค่ะเหมือนกับทุกคนมาประเทศไทยทุกคนต้องใส่สบายหมดเลยเหรอมันอยู่ที่ตามสถานที่อยู่ที่แบบกาลเทศะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เขาไปเหยียบใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นหรือไปเห็นที่นู่นน่ะเขาก็จะรู้ว่าเป็นยังไงเรียกว่าเราทำกันบ้านได้ดีแล้วแหละใช่ค่ะออกมาชี้แจงเป็นการด่วนค่ะนางเอกสุดมั่นขวัญอุษามณีหลังถูกจวกยับว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมนุ่งกางเกงขาสั้นกุดกับทุ่งน่องปลาข่ายเซ็กซี่เกินงามเข้าประเทศมุสลิมอย่างสหรัฐอาหรับอิมิเรสเพราะแม้จะเป็นนักท่องเที่ยวแต่ก็ควรให้เกียรติและเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยค่ะจริงค่ะรู้สึกไงบ้างอุษามณีทำอะไรก็ผิดตอนนี้ก็มันก็ทำให้เราสตรองมากขึ้นมันไม่ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตขวัญขนาดนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือแบบภายนอกเฉยๆเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ขวัญไปขวัญตั้งใจไปทำอะไรทุกคนต้องอยู่กับการที่แบบเหยียบย่ำไม่ใช่จับผิดค่ะมันคือการเหยียบย่ำคนอย่างเดียวหรอทำไมสังคมคนไทยทำไมแบบไม่ให้กำลังใจกันไม่เชิดชูกันไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันถึงอย่างนั้นเมื่อเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจสาวขวัญก็แต่งกายค่อนข้างเหมาะสมด้วยชุดสูทกางเกงค่ะซึ่งทันทีที่ให้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเจ้าตัวก็รีบบึงรถไปขึ้นศาลมีนบุรีพร้อมคุณแม่แอ๋วปราณีและทนายความเพื่อสืบพยานโจทก์ที่เจ้าตัวยื่นฟ้องผู้รับเหมาซ่อมแซมบ้านที่ทำบ้านหรูราคากว่า30ล้านบาทพังเสียหายหลายจุดหลังไกล่เกลี่ยกันร่วม2ชั่วโมงขวัญก็ยินดียอมความค่ะโดยศาลสั่งให้คู่กรณีจ่ายค่าเสียหายให้1ล้าน5แสนบาทขวัญตั้งใจก็อยากให้เขาสำนึกอะค่ะแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องจำนวนเงินเราก็อยากให้เขาทำเต็มจำนวนเพราะว่าจำนวนเงินอันนี้มันยังไม่เท่ากับครึ่งหนึ่งของที่ขวัญใช้จ่ายทั้งหลังในผลงานของเขาที่เขาทำพังอะค่ะแต่พอสุดท้ายก็เขาก็มากราบไหว้ขอโทษคุณแม่ว่าเขาไม่มีเงินอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้จริงๆอะค่ะโดยจากผลงานเขาอะไรเงี้ยก็แม่ก็ให้อภัยเขาขวัญเป็นลูกเราก็ต้องตามคุณแม่อะค่ะก็ให้อภัยหลังจากนี้ขวัญจะเดินหน้าซ่อมแซมบ้านหลังนี้ต่อไปโดยต้องรื้อทำใหม่ทั้งหมดซึ่งก็ได้ทีมผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้จากพี่สาวคนสนิทแหวนปวริสาเข้ามาดูแลต่อค่ะ